ไปโยกอันน้ำแข็งไงบ่ขอทำไงกินเลยนี่ลาบต้มเชี่ยมขอขอให้ขอคู่กว่าบ่ได้นี่ไงเสียแล้วนี่แกใครล่ะอยู่ตรงเนี้ยบ่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแม่แอดค่ะวันเกิดพี่สาวยันละเอียดนะคะวันนี้พามาเยี่ยมชมบ้านพี่สาวนะคะมาเบิร์ธเดย์แล้วก็มาดูปลานะคะปลาบึกเพชรพึ่งปลาพึ่งพี่น้องนะคะปลาพึ่งนะคะใส่บักหน่าอุ่นคือปลาพึ่งนะคะพี่น้องสดๆจากกระชังเลยนะคะสดๆจากกระชังเลยนะคะกำลังแงบๆอยู่นะคะสาวบ้านรู้ได้มาจังนะเบิ้งนะคะมาดูนะคะว่าจะทำเมนูอะไรรับประทานกันนะคะมีลาบมีต้มครับผมค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราจะทำเมนูอะไรทานกันนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะแม่แอดค่ะแม่แอดขนมไทยนะคะวันเกิดแม่แอดขนมไทยนะคะพี่บุญอำเภอพี่บุญบางสาหานค่ะวันนี้เป็นวันเกิดครบเต็ม66ปีจะเริ่มเข้า67พรุ่งนี้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับน้องสาวน้องชายเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่16กุมภาพันธ์2499ค่ะอันธพาลคลองเมืองยาเด้อเฮ้ยจะยังนี่ก็คือข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวใหม่นะคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณผู้พันน้ำเด้อขอบคุณเอามาฝากเอามาฝากพี่สาวนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็ได้หิวหิวแห้งค่ะอันนี้ช่องครูพัชริดาสาระและบันเทิงนะคะมาเจอกันนะคะ2ช่องนะคะวันนี้2ช่องมาเจอกันนะคะกับพี่สาวนี่ก็เป็นพี่สาวเหมือนกันนะคะนี่ก็คือพี่สาวคนโตนะคะก็เอาข้าวเหนียวใหม่นะคะมาฝากนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะทำพวกเป็นข้าวต้มเป็นสังขยงขยาได้หมดนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวใหม่ด้วยพี่น้องนะคะเอามาฝากเอื่อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะได้เมนูอะไรรับประทานกันนะคะมาติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะเลือกคุยออกไปโหมันมากบ่เห็นมันไม่ถูกยื้อหมาดรู้สึกหน่อยมันบื้อหมดแกงเขียวหวานนะคะอุ้ยน่าอร่อยมากๆเลยนะคะสีสันสวยโอ้ๆสีสันสวยงามน่าอร่อยมากๆนะคะนี่พี่น้องแกงเขียวหวานไก่อร่อยๆนะคะกินกับข้าวก็แซ่บกินน้ำข้าวปุ่นก็แซ่บด้วยพี่น้องเด้อนะคะมาค่ะมารับประทานกันนะคะใส่ลูกชิ้นบัวลอยด้วยนะคะโอ้ยหอมฉุยเลยนะคะตอนนี้นะคะแม่เสียงยังไม่เรียบไม่เรียบปากแกเอ้านั่งกันนี่ใครเอาไปหมดเขาเรียกอะไรคะคุณแม่ปลาหวานค่ะน้ำพริกปลาหวานกินกับมะม่วงนะคะพี่น้องนะคะนี่มะม่วงพันอะไรคะนี่เป็นแซ่บแต่แซ่บแก้วขมิ้นแก้วแก้วขมิ้นนะคะแก้วขมิ้นเด้อพี่น้องนะคะรสชาติอร่อยเนื้อเหลืองอ้อยเลยนะคะนี่ก็คือน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มน้ำปลาหวานคุณแม่แอดขนมไทยพิบูลมังสาหารนะคะนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องสวยงามนะคะแล้วก็อร่อยมากการันตีฝีมือในอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาชิมกันมาชิมกันนะคะพี่น้องนี่นะคะคุณแม่คะปกติแล้วเป็นกระปุกแบบนี้เราจะขายกระปุกเท่าไหร่คะ50บาทอ๋อ50บาทนะคะพี่น้องพร้อมมะม่วงไหมคะมะม่วงค่ะมะม่วง2ลูกมะม่วง2ลูก50บาทแต่เฉพาะน้ำพริกนี่เท่าไหร่คะคุณแม่น้ำปลาหวาน40บาทเลยค่ะอย่างเดียวถ้าลูกค้าจะเอาเฉพาะไอ้นี่ค่ะเครื่องแน่นมากกระปุกละ40บาทมาชิมกันพี่น้องนะคะฝีมือสุดยอดพระทูไทยนะคะในอำเภอพิมูลมังสาหารว้ายก็ไปเห็นแล้วคือน้อยน้อยค่ะค่ะขาดอะไรจะได้ใส่